อ่ะทีนี้นะครับสวัสดีครับเนาะการแบ่งเซลล์ไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสนะฮะตรงนี้ขออนุญาตสอนแบบทวนให้แบบเร็วๆแต่ว่าเหมือนใครไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก็เรียนไปได้เลยคือพี่คิดว่าเขาออกข้อสอบแน่นอนเพราะว่าดูจากข้อสอบปีล่าสุดที่เราเอามาติวอ่ะมันอยู่ในมันมีการแบ่งเซลล์หลายข้อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพี่เลยเอาไมโทซิสมาสอนถ้าไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนตรงนี้เข้าใจได้นะครับสำหรับใครที่มาติวตรงนี้เพราะฉะนั้นฝากแชร์ด้วยนะเนาะทีนี้นะฮะเรามาดูไมโทซิสคืออะไรไมโทซิสพี่บอกแล้วคือการแบ่งเซลล์ที่ถ้ามีเซลล์แม่หนึ่งเซลล์พอแบ่งแล้วจะได้เซลล์ลูก2เซลล์และจำนวนโครโมโซมชุดโครโมโซมของลูกจะเท่าเดิมแม่ 2N ลูก 2N แม่ 3N ลูก 3N แม่ N เดียวลูก N เดียวคือแบ่งแล้วจำนวนชุดโครโมโซมจะเท่าเดิมนะครับเนาะทีนี้การแบ่งเซลล์ของเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซลไซเคิลหรือว่าวัฏจักรเซลล์นะลูกเซลไซเคิลหรือว่าวัฏจักรเซลล์วัฏจักรเซลล์ของเราก็จะประกอบด้วยขั้นใหญ่ๆอยู่2ขั้นขั้นแรกเราเรียกว่าอินเทอร์เฟสขั้นแรกเราเรียกว่าอินเทอร์เฟสนะฮะแล้วขั้นย่อยลงไปอีกเนี่ยเราจะเรียกตรงนี้ว่า M phase จริงๆอินเทอร์เฟสต้องใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวขอเติมอินเทอร์เฟสอีกอินเทอร์เฟสต้องใหญ่กว่านี้เพราะว่าเป็นขั้นใหญ่จริงๆแล้วก็มีขั้นย่อยนะฮะที่เราจะเรียกว่า M phase M phase นะลูกหาพื้นที่เขียนลงไปนะลูกนะโอเคนะฮะนะอินเทอร์เฟสก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นย่อยนะฮะอินเทอร์เฟสก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นย่อยอันได้แก่ G1 นะฮะ Sแล้วก็ G1S แล้วก็ G2 นะฮะแล้ว M phase ก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นหลักนะฮะ4ขั้นหลักจริงๆมันจะเป็น5ขั้นย่อยนะฮะ4ขั้นหลัก5ขั้นย่อยอันได้แก่ใครบ้างนะฮะดูนะเราจะจำว่า PMAT ก็คือ Pro phase Metaphase Anaphase แล้วก็ Telophase เห็นไหมลูก PMAT Pro phase Metaphase Anaphase แล้วก็ Telophase นะฮะทีนี้ถ้าสิ่งมีชีวิตมันอยู่ในเซลล์ไซเคิลแปลว่ามันมีการแบ่งเซลล์ถ้าสิ่งมีชีวิตถ้าเซลล์ไหนอยู่ในเซลล์ไซเคิลแปลว่ามันมีการแบ่งเซลล์อยู่เพิ่มจำนวนเซลล์แต่บางเซลล์มันจะออกจากเซลล์ไซเคิลลูกบางเซลล์มันจะออกจากเซลล์ไซเคิลมาอยู่ที่ระยะ G0 phaseG0 phase คือเซลล์ออกจากเซลล์ไซเคิลแล้วไม่แบ่งเซลล์แล้วแต่อาจจะกลับไปแบ่งเซลล์ได้ในกรณีที่เซลล์มันได้รับความเสียหายที่เนื้อเยื่อมันได้รับความเสียหายเซลล์ที่อยู่ G0 ปกติไม่แบ่งเซลล์แต่กลับเข้าไปในเซลล์ไซเคิลอีกครั้งได้ถ้าอวัยวะนั้นได้รับความเสียหายเช่นตับนะฮะแต่เอาเป็นว่าใครอยู่ที่ G0 ก่อนคนที่อยู่ที่ G0 ก่อนคือตับนะฮะตับกล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อไม่ได้เพิ่มจำนวนนะลูกแค่ขยายขนาดนะฮะเนาะตับกล้ามเนื้อประสาทนะฮะเนาะตับกล้ามเนื้อประสาทหรือถ้าเป็นของพืชก็จะเป็นพวกเนื้อเยื่อถาวรนะฮะเนื้อเยื่อของถาวรของพืชนะฮะเนื้อเยื่อถาวรพาเรนไคม่าคอเรนไคม่าสเคเรนไคม่านั่นเองนะฮะเนาะเออทีนี้ถ้าใครไม่รู้พาเรนไคม่าคอเรนไคม่าสเคเรนไคม่าใครไม่รู้เรื่องพืช นะครับในช่อง YouTube ของ BPN Online น้องเซิร์ชเลยนะมีสรุปพืช3ชั่วโมงจบทั้งเล่มม.5 เทอม1เป็นพืชทั้งหมดใช้ได้ทุกสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอวน.นะฮะนะ NetSat นะฮะหรือว่า A-Level ข้อสอบใหม่ของสสวท.ทำได้แน่นอนในม้วนนั้นเป็นม้วนสรุปเนื้อหาทั้งบทของพืชนะฮะเนาะการสังเคราะห์ด้วยแสงเซลล์พืชอะไรต่างๆไปดูได้เลยนะครับในช่อง YouTube BPN Online นะครับเนาะ3ชั่วโมงจบม้วนเดียวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นไปเก็บเพิ่มด้วยนะเอาเป็นว่าเซลล์ไหนที่เขาอยู่ในเซลล์ไซเคิลคือเขายังแบ่งเซลล์อยู่เซลล์ไซเคิลก็จะประกอบด้วย2ขั้นหลักคืออินเทอร์เฟสและเอ็มเฟสอินเทอร์เฟสอันได้แก่ G1 นะฮะ G1 phase นะฮะ G1 phase S แล้วก็ G2 phase นะฮะส่วน M phase นะฮะจะประกอบด้วย4ขั้นหลักก็คือ PMAT ก็คือ P Pro phase M Metaphase A Anaphase แล้วก็ T Telophase นั่นเองทีนี้แต่ละขั้นเป็นอย่างไรเรามาดูแต่ละขั้นเป็นอย่างไรนะฮะขั้นแรกG1 phase นะฮะ G1 phase G1 phase S แล้วก็ G2 อันนี้อยู่ในขั้นที่เรียกว่า interphase นะลูกอยู่ในขั้นที่เรียกว่า interphase นะลูก interphase นะฮะเนาะ interphase จะประกอบด้วย G1S แล้วก็ G2 ระยะ interphase นะน้องเซลล์ของน้องเนี่ยเซลล์ของน้องมีนิวเคลียสอยู่ใช่ไหมฮะมีนิวเคลียสอยู่แล้วภายในนิวเคลียสก็จะมีสารพันธุกรรมเป็นเส้นใยที่เรียกว่าโครมาตินเป็นเส้นใยแบบนี้ลูกเป็นเส้นใยแบบนี้นะฮะเป็นเส้นใยแบบนี้นะโครมาตินนะฮะเนาะระยะนี้เราเรียกว่าระยะก่อนการสร้าง DNA ที่ระยะ G1 ทำไมเรียก G1 ว่าก่อนการสร้าง DNA เพราะระยะสร้าง DNA จะเป็นระยะ S
ระยะสร้าง DNA จะเป็นระยะ S เพราะฉะนั้น G1 ก่อน S ก็เลยเป็นระยะก่อนการสร้าง DNA G1 คือก่อนการสร้าง DNA เซลล์จะมีการขยายขนาดน้องมีการสะสมสารต่างๆที่จำเป็นต่อการจำลอง DNA ในระยะถัดไปนะฮะ G1 จะใช้เวลานานที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ถามว่า G1 เนี่ยจำลอง DNA หรือยังคำตอบคือยังนะครับนะเออทีนี้เข้าสู่ระยะ S ระยะ S คือระยะที่มีการจำลอง DNA เพราะฉะนั้นถ้าน้องเคยมี DNA เส้นเดียวผ่านระยะ S ไป DNA ของน้องจะเป็น2เส้นเข้าสู่ระยะ G2 DNA ของน้องเลยเป็นในลักษณะแบบที่น้องเห็นคือเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองจะมีแค่เส้นสีน้ำเงินกลายเป็นมีเส้นสีแดงไปด้วยถ้าพี่วาดในลักษณะโครโมโซมแต่ระยะอินเตอร์เฟสอะน้อง G1 S G2 เนี่ยG1 S G2 เนี่ยสารพันธุกรรมของน้องหรือเส้นใยโครโมาตินของน้องยังไม่ได้ขดเป็นแท่งโครโมโซมนะแต่พี่เขียนเป็นโครโมโซมให้เห็นภาพชัดเจนนี่คือโครโมโซม1แท่งน้องนี่คือโครโมโซม1แท่งในระยะ G1 เมื่อผ่านเข้าสู่ระยะ S และเข้าสู่ G2 โครโมโซมของน้องเนี่ยจะได้ในลักษณะแบบที่พี่เห็นนะครับแต่ย้ำอีกทีนะว่าที่ระยะ G1 S แล้วก็ G2 ยังไม่ขดเป็นแท่งโครโมโซมนะครับแต่พี่เขียนเป็นแท่งโครโมโซมให้ดูง่ายแค่นั้นเองทันไหมลูกอันนี้โครโมโซม1แท่งนะลูกอันนี้ก็โครโมโซม1แท่งฟังพี่ให้ดีนะนี่โครโมโซม1แท่งนี่ก็โครโมโซม1แท่งอันนี้1แท่งอันนี้1แท่งแล้วต่างกันยังไงเราเลยเรียกอันนี้ว่า1แท่งโครโมโซม1แท่งแต่1โครโมาติดอันนี้ก็โครโมโซม1แท่งแต่เป็น1แต่เป็น2โครโมาติดน้องทั้ง2อันเนี่ยทั้ง2อันนี้คือโครโมโซม1แท่ง1โครโมโซมนี่คือโครโมโซม1แท่งฟังพี่นะนี่ก็คือโครโมโซม1แท่งนะลูกแต่นี่คือโครโมโซม1แท่งก่อนจำลองตัวเองเพราะฉะนั้น1แท่งมีแค่1โครโมาติดแต่พอจำลองตัวเองเสร็จแล้วแต่พอจำลองตัวเองเสร็จแล้ว1แท่งจะมี2โครโมาติดคือเป็นปาท่องโกโดยสมบูรณ์นั่นเองนี่คือโครโมโซม1แท่ง1โครโมาติดนี่คือโครโมโซม1แท่ง1โครโมาติดนี่คือโครโมโซม1แท่ง1โครโมาติดยังไม่จำลองตัวเองพอจำลองออกมาแล้วจะได้โครโมโซม1แท่งแต่มี2โครโมาติดนั่นเองเราเรียกอันนี้ว่าโครโมาติดเรียกอันนี้ว่าโครโมาติดทันนะเก่งมากนะฮะเนาะทีนี้เมื่อเข้าสู่ระยะนี้นะฮะเมื่อเข้าสู่ระยะนี้ถามว่าทำไมต้องจำลองตอนแรกน้องต้องการแบ่งโครโมโซมถูกไหมแบ่งโครโมโซมน้องก็ต้องจำลองออกมาก่อนเพิ่มอีกหนึ่งชุดพอแบ่งจะได้แบ่งออกไปอย่างเท่าๆกันพอแบ่งจะได้แบ่งออกไปอย่างเท่าๆกันจากมีแบบนี้คุณต้องจำลองก่อนเพราะเวลาคุณแบ่งคุณจะได้แบ่งออกไปเท่าๆกันนั่นเองนะครับเลยต้องจำลองตัวเองก่อนที่ระยะ S นะครับทีนี้พอน้องได้โครโมโซมที่เป็นในลักษณะ1แท่ง2โครโมาติดแบบนี้แล้วคำถามคือใครจะเป็นคนฉีกโครโมโซมใครจะเป็นคนฉีกโครโมโซมแบ่งเซลล์คนที่ฉีกโครโมโซมแบ่งเซลล์เราเรียกเส้นใยที่ฉีกโครโมโซมแบ่งเซลล์ว่าเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์มันจะมาจับโครโมโซมของน้องแล้วฉีกโครโมโซมของน้องออกถูกไหมครับเนาะแล้วคนที่สร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยเราเรียกคนที่สร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ว่าเราเรียกคนที่สร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ว่าเซนโทรโซมเซนโทรโซมที่หนูเห็นตรงนี้ลูกเซนโทรโซมที่หนูเห็นตรงนี้เซนโทรโซมเซนโทรโซมแต่ละชุดก็จะสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ออกมาเว้ยแล้วน้องคิดดูว่าตอนแรกอ่ะน้องมีเซนโทรโซมแค่ชุดเดียวนะแล้วน้องลองคิดดูว่าถ้ามันสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ออกไปอ่ะแล้วมันดึงด้านเดียวอ่ะโครโมโซมของน้องจะถูกฉีกไหมดึงไปด้านเดียวมันก็ไม่ถูกฉีกดิมันต้องสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์มา2ด้านแล้วแต่ละด้านดึงโครโมโซมเพื่อฉีกออกมันก็เลยต้องมีการสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์จากทั้ง2ด้านแต่ตอนแรกเรามีเซนโทรโซมชุดเดียวตอนแรกเรามีเซนโทรโซมชุดเดียวคำถามคือจะทำยังไงให้มันเป็นอีกชุดถ้าน้องอยากทำให้มันเป็นอีกชุดไม่ยากเลยถ้าน้องอยากทำเซนโทรโซมของน้องชุดเดียวให้เป็นสองชุดก็จำลองตัวเองซะสิในระยะ G2 phase ในระยะ G2 อ่ะน้องมันจะมีการจำลองเซนโทรโซมจากชุดเดียวกลายเป็น2ชุดเพื่อจะได้สร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ออกไปแต่ละด้านเพื่อดึงโครโมโซมทั้ง2ด้านจะได้ฉีกโครโมโซมออกไปได้ทันพี่นะลูกนะระยะ G2 เนี่ยเส้นใยโครโมาตินของน้องที่เห็นน้องเห็นไหมตอนแรกอะ G1 อะมันยังไม่มีการจำลอง DNA เว้ยพอผ่านระยะ S มีการจำลอง DNA ไปแล้ว G2 น้องเลยเห็นเส้นทั้งสีแดงทั้งสีน้ำเงินตอนแรกมันมีแค่สีน้ำเงินนะกลายเป็นทั้งสีแดงทั้งสีน้ำเงินเลยโอเคไหมฮะเนาะ G2 phase
โครโมโซมเริ่มโครโมาตินของน้องหรือ DNA ของน้องเริ่มขดแท่งสั้นเป็นแท่งโครโมโซมแล้วเริ่มขดเท่านั้นนะฮะแต่ยังไม่เป็นแท่งโครโมโซมนะยังไม่เป็นแท่งโครโมโซมนะฮะเนาะหลังจากนั้นน้องมีการจำลองเซนโทรโซมจาก1ชุดกลายเป็น2ชุดในระยะ G2 phase นะฮะผ่านไปนี่คือจบอินเตอร์เฟซแล้วน้อง G1 S G2 จบอินเตอร์เฟซเรียบร้อยแล้วนะนะฮะเนาะที่โรงเรียนเราเรียนแบ่งเซลล์เป็นเดือนเพราะว่าครูไม่เข้าก็เลยเรียนนานนะฮะจบทีนี้เราจะไปดู M phase แล้ว M phase ที่พี่บอกว่าเป็น PMAT prophase metaphase anaphase telophase จริงๆแล้วมันจะแบ่งออกเป็น5ขั้นนะครับ5ขั้นอันนี้แก่ prophase อ่ะพี่นะฮะ prophase นะฮะ metaphase นะฮะ anaphase telophaseแต่ทำไม5ขั้นตรงนี้เห็นสีเพราะระยะระหว่างโปรเฟสกับเมตาเฟสระยะระหว่างโปรเฟสกับเมตาเฟสจะมีโปรเมตาเฟสมาแทรกคำว่าโปรคือก่อนนะครับก่อนเมตาเฟสนั่นเองนะครับโปรเฟสเกิดอะไรขึ้นโปรเฟสเกิดอะไรขึ้นโปรเฟสเนี่ยโครโมโซมของน้องเริ่มขดแท่งแล้วถ้าน้องไปศึกษาเซลล์เนี่ยที่ระยะโปรเฟสเนี่ยเส้นใยโครโมาตินของน้องเนี่ยจะขดเป็นแท่งโครโมโซมเห็นได้ชัดในระยะโปรเฟสแล้วเป็นระยะแรกเลยที่น้องจะเห็นว่าสารพันธุกรรมของน้องเริ่มขดเป็นแท่งโครโมโซมนะฮะที่ระยะโปรเฟสเยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มสลายน้องอย่าลืมนะว่าสารพันธุกรรมของน้องมันอยู่ในนิวเคลียสเว้ยเพราะเราเป็นยูคาริโอตยูคาริโอตคือสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสคือเยื่อที่หุ้มสารพันธุกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็เลยจะมีสารพันธุกรรมหรือโครโมโซมของน้องอยู่ภายในนี้อยู่ภายในนี้นะฮะเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มสลายเห็นโครโมโซมชัดแล้วในระยะโปรเฟสแต่โครโมโซมยังไม่ขดเป็นแท่งโดยสมบูรณ์นะครับที่ระยะโปรเฟสแต่เห็นโครโมโซมครั้งแรกที่ระยะนี้นะโปรเฟสนะฮะเนาะนะตอนนี้เนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรเซนโทรโซมของน้องเนี่ยเริ่มสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ออกมาแล้วเซนโทรโซมของเราที่เราบอกว่ามี2ชุดเริ่มสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ออกมาแล้วปึ้งปึ้งปึ้งเดี๋ยวจะไปดึงแท่งโครโมโซมแล้วนะฮะเข้าสู่ระยะต่อไปโปรเมตาเฟสโปรเมตาเฟสเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยสลายไปเกือบหมดแล้วนะฮะเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายไปแทบจะหมดแล้วนะฮะหมดเลยนะฮะเนาะเหลือน้อยมากหรือแทบจะหมดเลยนะฮะเนาะที่สำคัญเนี่ยสปินเดิลไฟเบอร์มันเริ่มไปจับกับที่ตัวโครโมโซมแล้วโครโมโซมของน้องเป็นลักษณะตัวแบบนี้ถูกไหมลูกโครโมโซมของน้องเป็นลักษณะตัวแบบนี้ลูกตำแหน่งตรงนี้ของโครโมโซมเราเรียกว่าเซนโทรเมียลูกเราเรียกว่าเซนโทรเมียเราเรียกว่าเซนโทรเมียตรงเซนโทรเมียเนี่ยมันจะเอาโปรตีนไปจับที่เซนโทรเมียโปรตีนที่ไปเกาะที่เซนโทรเมียตรงนี้แหละลูกมันจะไปจับกับเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์อีโปรตีนตรงนี้เราเรียกว่าโปรตีนไคนีโตคอไคนีโตคอเนี่ยจะเป็นคนไปจับกับเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ลูกเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ที่สร้างมาจากเซนโทรโซมเนี่ยจะไปจับบริเวณไคนีโตคออันนี้คือสปินเดิลไฟเบอร์นี่สปินเดิลไฟเบอร์นะฮะซึ่งเป็นไมโครทูบูลเป็นโครงร่างเซลล์อย่างนึงนะอันนี้คือโปรเมตาเฟสมันก็จะลากโครโมโซมของน้องให้เคลื่อนถูกไหมเพราะมันมีอีตัวเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ที่สร้างจากเซนโทรโซมมาจับโครโมโซมน้องโครโมโซมของน้องก็จะเลื่อนในระหว่างนี้โครโมโซมก็เริ่มแพ็ค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 เป็นแท่งเข้าสู่ระยะต่อไปที่เราเรียกว่าระยะเมตาเฟสระยะเมตาเฟสโครโมโซมขดเป็นแท่งสมบูรณ์สุดๆแล้วมาเรียงกันกลางเซลล์เตรียมฉีกแล้วมาเรียงกันกลางเซลล์เตรียมฉีกแล้วโครโมโซมมาเรียงกันกลางเซลล์แนวกลางเซลล์ตรงนี้แนวกลางเซลล์ตรงนี้นะครับแนวกลางเซลล์ตรงนี้เราเรียกว่าแนวเมตาเฟสเพลทแนวกลางเซลล์ตรงนี้เราเรียกว่าแนวเมตาเฟสเพลทโครโมโซมจะมาเรียงกันกลางเซลล์ตามแนวเมตาเฟสเพลทตรงนี้ลูกตามแนวเมตาเฟสเพลทตรงนี้นี่ตามแนวเมตาเฟสเพลทตรงนี้โครโมโซมจะมาเรียงกันกลางเซลล์โครโมโซมขดเป็นแท่งโดยสมบูรณ์ที่สุดในระยะเมตาเฟสเพราะฉะนั้นระยะนี้เหมาะที่จะศึกษาโครโมโซมสุดๆนะครับเอาโครโมโซมไปเรียงนะฮะตามรูปแบบมาตรฐานที่เราเรียกว่าการทำ karyotype คือการเอาโครโมโซมมาเรียงตามรูปแบบมาตรฐานตามขนาดจากใหญ่ไปเล็กเราเรียกว่าทำ karyotype นั่นเองที่ระยะเมตาเฟสเห็นโครโมโซมครั้งแรกระยะโปรเฟสนะน้องแต่นับโครโมโซมและศึกษาโครโมโซมนิยมทำที่เมตาเฟสเพราะโครโมโซมขดเป็นแท่งสมบูรณ์ที่สุดและมันนับง่ายมันเรียงนะฮะแค่นั้นเองนะฮะโลกทีนี้ anaphase คืออะไร anaphase คือเมื่อกี้โครโมโซมเรียงกันกลางเซลล์ระยะเมตาเฟสใช่ไหม anaphase คือ spindle fiber ฉีกโครโมโซมออกจากกันฉีกปลาท่องโกออกนั่นเองนะครับฉีกปลาท่องโกออกนั่นเองระยะนี้เราเรียกว่า anaphase ปลาท่องโกถูกฉีกเห็นไหมลูกปลาท่องโกถูกฉีกนะถูกฉีกระยะสุดท้ายเราเรียกว่า telophase พอฉีกแบ่งครึ่งแล้ว
พอฉีกแบ่งครึ่งอีนี่มาเซลล์นี้มาด้านนี้นะฮะอีนี่มาด้านนี้แบ่งครึ่งมานะฮะอีนี่มาอีกด้านนึงโครโมโซมอีกครึ่งมาอีกด้านนึงนะฮะโครโมโซมอีกครึ่งมาอีกด้านนึงนะฮะการแบ่งครึ่งแบบนี้มา2เซลล์ก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เราเรียกว่าระยะที่โลเฟสที่โลเฟสหรือเทโลเฟสนั่นเองที่โลเฟสหรือเทโลเฟสนั่นเองนะฮะนะพี่จะจำว่าที่โลเฟสเพราะมันมาสุดท้ายนะหรือเทโลเฟสนั่นเองน้องจะเห็นว่าเนี่ยมันมีการแบ่งโครโมโซมมาอย่างละครึ่งแล้วนะฮะมาอย่างละครึ่งแล้วในระยะเทโลเฟสก็เลยมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสอันใหม่ขึ้นมามีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสอันใหม่ขึ้นมาหุ้มโครโมโซมของแต่ละเซลล์ที่แบ่งได้นะฮะแล้วพอหลังจากนั้นพอเริ่มมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาใหม่ตอนนี้โครโมโซมของน้องแบ่งเป็น2ถุงแล้วใช่ไหมถุงซ้ายกับถุงขวานะลูกเซลล์ของน้องก็เลยคลอดเข้าเพื่อแบ่งออกเป็น2เซลล์เข้าไปสู่ระยะใหญ่ระยะถัดไปนะที่พี่จะพูดถึงคือไซโตคิเนซิสไซโตคิเนซิสคือการแบ่งไซโตพลาสม์ไซโตคิเนซิสคือการแบ่งไซโตพลาสม์นะครับคือการแบ่งไซโตพลาสม์เซลล์สัตว์ของน้องเซลล์สัตว์นะน้องมันจะคลอดเข้าแล้วขาดออกเป็น2เซลล์อันนี้คือเซลล์สัตว์น้องเคยดูไอใน TikTok มั้ยที่เขาเอายางมามัดแตงโมน้องแล้วแตงโมก็ค่อยๆคลอดเข้าการคลอดของเซลล์ก็ทำแบบนั้นเว้ยมันจะมียางมามัดเซลล์เว้ยมันจะมียางมามัดเซลล์แล้วก็คลอดเข้าเว้ยอียางที่มามัดเซลล์อ่ะยางอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า contractile ring น้องไม่ต้องจำก็ได้นะเดี๋ยวจำไปก็ลืมอยู่ดีนะฮะอียางนี้ของเซลล์สัตว์อาจจะเรียกว่า contractile ring เว้ย contractile ring อ่ะจะรัดเซลล์เข้าแล้วขาดออกจากกันเป็น2เซลล์อันนี้คือการแบ่งไซโตพลาสม์แต่เซลล์พืชอ่ะน้องเซลล์พืชมันมีผนังเซลล์ถูกไหมอันนี้คือเซลล์พืชนะอันนี้คือเซลล์พืชของน้องนะเซลล์พืชของน้องมันมีผนังเซลล์นี่เซลล์พืชเซลล์พืชของน้องมันมีผนังเซลล์แข็งๆหุ้มอยู่ข้างนอกเซลล์พืชของน้องมีผนังเซลล์แข็งๆหุ้มอยู่ข้างนอกปัญหาคือการที่มันมีผนังเซลล์แข็งๆหุ้มอยู่ข้างนอกมันคลอดไม่ได้เซลล์พืชก็เลยสร้างอะไรขึ้นมากั้นๆตรงกลางกันตรงกลางโดยการทำงานอันนี้จะเป็นการทำงานของสิ่งที่เรียกว่า Golgi vesicle Golgi vesicle จะสร้างผนังขึ้นมากั้นเซลล์2เซลล์ที่แบ่งนิวเคลียสเสร็จแล้วผนังที่มากั้นเซลล์2เซลล์ที่แบ่งนิวเคลียสเสร็จแล้วตรงนี้เราเรียกว่าเซลล์เพลทเซลล์พืชจะไม่มีการคลอดที่เรียกว่าคลีเวจเฟอร์โลนะครับเซลล์พืชจะไม่สามารถคลอดได้เหมือนสัตว์เซลล์พืชจะสร้างผนังมากั้นแล้วแบ่งเป็น2เซลล์เราเรียกผนังนี้ว่าเซลล์เพลทนั่นเองจบเฮ้ยน้องจบแบ่งเซลล์แล้วอะจบแบ่งเซลล์แล้วทีนี้น้องนับจำนวนโครโมโซมให้พี่หน่อยเอาตรงนี้นะนับง่ายนะเซลล์แม่เริ่มต้นเซลล์แม่จริงๆเริ่มต้นตรงนี้นะแต่ว่ามันนับยากนะแต่ว่ามานับตรงนี้ดีกว่านับโครโมโซมให้พี่หน่อยอันนี้มันเหมือนว่าน้องมีคู่ของโครโมโซมอยู่เว้ยโครโมโซมคู่นัมเบอร์1 นัมเบอร์2 นัมเบอร์2น้องมีโครโมโซมแท่งที่1 2แท่ง1กับ1น้องมีโครโมโซมแท่งที่2 2แท่ง2กับ2 1กับ1 2กับ2น้องเหมือนว่ามีนักเรียนเลขที่1กับเลขที่2อยู่ห้องเดียวกัน 6/1 แล้วก็6/2ก็มีเลขที่1กับเลขที่2หันพี่มั้ยเหมือนน้องมีเด็กนักเรียนอยู่2ห้องเด็กนักเรียนอยู่2ชุดห้องนี้ก็มีเลขที่1กับเลขที่2ห้องนี้ก็มีเลขที่1กับเลขที่2อุ๊ยหน้าพี่ดอกหมดแล้วเหงื่อไงมันหมดแล้วลูกนะมีเลขที่1กับเลขที่2 2ห้องมันเหมือนโครโมโซมของน้องมี2ชุดไงนึกออกมั้ย1 2ชุดนึงเนี่ย1 2ชุดนึงกับ1 2อีกชุดนึงถ้าเป็นแบบนี้ลูก1 2ชุดนึงกับ1 2อีกชุดนึงแบบนี้เราบอกว่าโครโมโซมมันมี2ชุดโครโมโซมมันมี2ชุด2ชุดแบบนี้เราเรียกว่า 2N นะลูก2ชุดแบบนี้เราเรียกว่า 2N นะ 2N แล้วมีโครโมโซมทั้งสิ้นกี่แท่ง1แท่ง2แท่ง3แท่ง4แท่งเพราะนี่เป็นเซลล์เดียวกันไงอันนี้พี่วงให้ดูชุดเฉยๆนะ1 2นี่ชุดนึง1 2นี่ชุดนึงนี่2ชุดก็เลยเป็น 2N เท่ากับโครโมโซมทั้งสิ้นในนี้1แท่ง2แท่ง3แท่ง4แท่ง 2N เท่ากับ4นั่นเองถ้าเริ่มต้นเซลล์แม่ 2N เท่ากับ4ถ้าเริ่มต้นเซลล์แม่ 2N เท่ากับ4เมื่อแบ่งเซลล์เสร็จแล้วเมื่อแบ่งเซลล์เสร็จแล้วน้องลองดูนะเมื่อแบ่งเซลล์เสร็จแล้วน้องนับโครโมโซมอันนี้ให้พี่นิดนึงนี่นัมเบอร์1นัมเบอร์1number 1นี่ number 2นี่ number 2นี่ number 1นี่ number 1นี่ number 2นี่ number 2ดูทีละเซลล์นะลูกดูทีละเซลล์นะพี่จะให้ดูทีละเซลล์ดูเซลล์นี้ก่อนดูเซลล์นี้ก่อนเซลล์นี้กับเซลล์นี้แยกกันนะฮะเซลล์นี้กับเซลล์นี้แยกกันเซลล์ซ้ายลูกเซลล์ซ้ายน้องมีโครโมโซม1 1 2 2กี่ชุดลูก1 2ชุดนึงกับ1 2อีกชุดนึง2ชุดก็เลยเป็น2
N เท่ากับโครโมโซม1แท่ง2แท่ง3แท่ง4แท่งเท่ากับโครโมโซม4แท่งก็เลยเป็น 2N เท่ากับ4นี่คือการนับโครโมโซมนะลูกนะอันนี้เหมือนกันลูกมี1 1แท่งมี1 1แท่งมี2 1แท่งมี2 1แท่ง1 2ชุดที่1 1 2ชุดที่2มีโครโมโซมกี่ชุดในเซลล์นี้มีโครโมโซมกี่ชุดในเซลล์นี้2ชุดคือ1 2กับ1 2นะก็เลยเป็น 2N เท่ากับกี่แท่งลูก1 2 3 4 4แท่ง 2N เท่ากับ4นั่นเองน้องจะเห็นว่าในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเริ่มต้นเซลล์แม่ 2N เท่ากับ4เซลล์ลูกแบ่งเสร็จก็ 2N เท่ากับ4เพราะฉะนั้นไมโทซิสแบ่งแล้วชุดโครโมโซมเท่าเดิม 2N เป็น 2N นะครับแต่ถ้าเซลล์แม่1เซลล์สุดท้ายจะได้เซลล์ลูก2เซลล์เท่านั้นเองแต่จำนวนชุดโครโมโซมจะเท่าเดิมในการแบ่งเซลล์ไมโทซิสสุดยอดรายละเอียดพี่พิมพ์ให้หมดแล้วงงฟังอีกก็ได้นะเราใช้เวลา20นาทีจบไมโทซิสเลยเก่งไหมเนาะเก่งมากน้องเก่งมากสมมติเองเนาะทีนี้การแบ่งเซลล์ต่อไปเป็นการแบ่งเซลล์ไมโอซิตการแบ่งเซลล์ไมโอซิตไมโอซิตเนี่ยก็จะมีอินเตอร์เฟสนะลูกอินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสก็จะเป็น G1 S แล้วก็ G2 นะฮะอินเตอร์เฟสหลังจากนั้นก็จะเป็นไมโอซิต1แล้วก็ต่อด้วยไมโอซิต2อ๋อมีไมโอซิต2ครั้งมีอินเตอร์เฟสจริงๆอินเตอร์เฟสก็2ครั้งนะแต่ว่าอินเตอร์เฟส2พี่ไม่พูดถึงแล้วกันมันเหมือนว่ามีแค่ G2 อ่ะเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงมันเหมือนว่ามีอินเตอร์เฟสแล้วก็มี PVAT อยู่2ครั้งนะ PMAT อยู่2ครั้งโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟส1แล้วก็โปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟส2แค่นั้นเองนะครับเนาะ2ครั้งนะฮะเนาะอันนี้คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตไมโอซิตแบ่งแล้วจำนวนชุดโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งแบ่งแล้วจำนวนชุดโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูไมโอซิตนะครับเนาะจดเสร็จยังลูกยาวหน่อยนะทีนี้ไมโอซิตน้องนับจำนวนโครโมโซมให้พี่หน่อยนะครับเริ่มต้นเซลล์แม่มี1มี1มี2มี2นะฮะมี1มี1มี2มี2 1 2ชุด1กับ1 2ชุด1อันนี้เป็น2 n ชุดจำนวนโครโมโซม 2n เท่ากับ4 2n เท่ากับ4นะครับ 2n เท่ากับ4นะทีนี้ 2n เท่ากับ4แล้วเนี่ย 2n เท่ากับ4แล้วเนี่ยมันก็เกิดอินเตอร์เฟสนะ g1 s g2 อะไรก็ไล่ไปอันนี้ยังไม่จำลองตัวเองอันนี้โครโมโซม1แท่ง1โครโมติดอันนี้โครโมโซม1แท่ง2โครโมติดแค่นั้นเองผ่านการจำลองตัวเองเท่านั้นเองนะครับเนาะนี่ในระยะโปรเฟส1เนี่ยน้องดูสิในระยะโปรเฟส1เนี่ยจะเป็นการแยกโครโมโซมคู่เหมือนเว้ยโครโมโซมคู่เหมือนคืออะไรวะแม่นี่น้องดูนะนี่คือ1กับ1 2กับ2นะนี่คือ1กับ1 2กับ2นะโครโมโซมเลขที่1ของห้อง 6/1 โครโมคนที่2ของห้อง 6/1 เหมือนกันนี่ก็เลขที่1ของ6ทับ2นี่ก็คือเลขที่2ของ6ทับ2 6ทับ1ก็มี1 2 6ทับ2ก็มี1 2แล้วการแบ่งเซลล์ไมโอซิต1น่ะน้องเขาจะเอา6ทับ1เลขที่1มายืนคู่กับ6ทับ2เลขที่1เว้ยยืนคู่กันแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปแยกแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแยกแยกเลขที่1ออกจากเลขที่1โครโมโซม2อันนี้ลูกโครโมโซม2อันนี้เนี่ยโครโมโซมเลขที่1กับเลขที่1อันนี้เราเรียกว่าเขาเป็นโครโมโซมคู่เหมือนเราเรียกว่าเขาเป็นโครโมโซมคู่เหมือนโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมคือโครโมโซมคู่เหมือนนะฮะไมโอซิต1น่ะลูกไมโอซิต1เนี่ยจะเป็นการแยกโครโมโซมคู่เหมือนออกจากกันไมโอซิต1จะเป็นแยก1ออกจาก1แยก2ออกจาก2เนี่ยเหมือนมีน้องมีปลาท่องโก2ตัวยืนคู่กันอยู่แล้วน้องแยกออกไปแค่นั้นเองเป็นการแยกอะไรลูกเป็นการไมโอซิต1จะเป็นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันไมโอซิต1จะเป็นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันคือแยก1ออกจาก1แยก2ออกจาก2นั่นเองนี่คือไมโอซิต1แยกโฮโมโลกัสโครโมโซมน้องก็จะเห็นว่าเทโลเฟส1เนี่ยโครโมโซมคู่เหมือนปลาท่องโก2ตัวถูกแยกออกจากกันปลาท่องโก2ตัวถูกแยกออกจากกันพอแยกแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยน้องดูนะน้องแยกปลาท่องโกออกจากกันน้องแยกปลาท่องโกออกจากกันนี่ปลาท่องโกสีแดงแยกมาเซลล์นึงปลาท่องโกสีน้ำเงินแยกมาเซลล์นึง
แบ่งไมโอซิต1ปุ๊บเนี่ยจะได้เซลล์ลูก2เซลล์แล้วแล้วชุดจำนวนโครโมโซมเป็นยังไงนับให้พี่หน่อยนะนับให้พี่หน่อยนะน้องดูนะเซลล์ลูกที่ได้อันนี้ก็มี1กับ2อันนี้ก็มี1กับ2นี่โครโมโซมกี่ชุดสีแดงโครโมโซมกี่ชุด1 2ชุดเดียวนักเรียนห้องเดียวนะมีเลขที่1กับเลขที่2ชุดเดียวก็คือ n ชุดชุดเดียวก็คือ n ชุด n ชุดเท่ากับโครโมโซม2แท่งก็ n เท่ากับ2นะฮะสีน้ำเงินดูสีน้ำเงินบ้างดูสีน้ำเงิน1แท่ง1 2แท่ง1ก็ชุดเดียวชุดเดียวก็คือ n ชุด n ชุดเท่ากับ2แท่งแค่นี้เองน้องเห็นไหมว่าเซลล์แม่เริ่มต้นที่โครโมโซม 2n เท่ากับ4เซลล์แม่เริ่มต้นที่โครโมโซม 2n เท่ากับ4พอแบ่งไมโอซิส1จบพอแบ่งไมโอซิส1จบโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะจากเซลล์แม่ 2n เท่ากับ4ได้เซลล์ลูก n เท่ากับ2โครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้มีการฉีกปะท้องโกยังไม่ได้มีการฉีกปะท้องโกในไมโอซิส1ไมโอซิส1แค่แยกปะท้องโก2ตัวออกจากกันแต่ยังไม่ได้ฉีกแยกปะท้องโก2ตัวยืนคู่กันแล้วแยกออกจากกันยังไม่ได้ฉีกปะท้องโกไมโอซิส1แยกปะท้องโก2ตัวออกจากกันปะท้องโก2ตัวที่ยืนคู่กันเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมขนาดเท่ายีนเหมือนอะไรต่างๆนะฮะเนาะเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมกันแบ่งไมโอซิส1จบ 2n เท่ากับ4ลดลงครึ่งหนึ่งทันทีตั้งแต่ไมโอซิส1แล้วแค่ไมโอซิส1ยังไม่ฉีกปะท้องโกเลิศทีนี้เข้าสู่ไมโอซิส2ไมโอซิส2น้องจะเห็นว่าเฮ้ยฉีกปะท้องโกนี่ว่าฉีกปะท้องโกนี่ว่าเนี่ยฉีกเนี่ยมานี่1มานี่1เนี่ยแล้วก็ฉีกอีนี่ครึ่งหนึ่งมานี่ฉีกนี่ครึ่งหนึ่งมานี่มันเป็นการฉีกปะท้องโกแต่ละตัวแล้วแบ่งไปแต่ละเซลล์เป็นการฉีกปะท้องโกแต่ละตัวแล้วแบ่งไปแต่ละเซลล์ยังไงดูยังไงดูนี่ไงสีแดงฉีกแบ่งครึ่งฉีกแล้วแบ่งครึ่งไปแต่ละเซลล์ไปแต่ละเซลล์เนี่ยไปแต่ละเซลล์เนี่ยหรอกเนี่ยไปแต่ละเซลล์นะไปแต่ละเซลล์สีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงินฉีกปุ๊บฉีกปุ๊บนี่ก็ไปแต่ละเซลล์นะฮะก็ไปแต่ละเซลล์ไปแต่ละเซลล์แค่นั้นเองนะแค่นั้นเองจบไปเห็นไหมลูกเนี่ยพอฉีกแล้วแบ่งไอตัวไมโอซิส2จะเป็นการฉีกปะท้องโกแล้วน้องอย่าลืมนะว่าน้องอย่าลืมนะว่าคำถามของพี่คือคำถามของพี่คือโครโมโซมของน้องอ่ะโครโมโซมของน้องน่ะอีนี่กับอีนี่ที่ติดกันมาเนี่ยเราเรียกว่าเขาเป็นอะไรกันลูกเขาเป็นอะไรเขาเป็นโครโมติดกันเรียกเต็มๆว่าเป็นซิสเตอร์โครโมติดกันนั่นเองหมายถึงคนนี้นะลูกคนนี้กับคนนี้ที่ติดกันมาหมายถึงคนนี้นะลูกคนนี้นะฮะกับคนนี้ที่ติดกันมาเขาเรียกว่าเป็นซิสเตอร์โครโมติดกันเพราะมันติดกันมาเลยลูกเพราะมันติดกันมาเลยลูกเป็นซิสเตอร์โครโมติดกันเพราะฉะนั้นไมโอซิส2สิ่งที่เกิดขึ้นกับไมโอซิส2ก็คือไมโอซิส2แยกอะไรไมโอซิส2เป็นการฉีกปะท้องโกไมโอซิส2เป็นการฉีกปะท้องโกเพราะฉะนั้นไมโอซิส2เป็นการแยกอะไรลูกไมโอซิส2เป็นการแยกซิสเตอร์โครโมติดคือการฉีกปะท้องโกนั่นเองออกจากกันนะฮะนี่ข้อแตกต่างระหว่างไมโอซิส1กับไมโอซิส2นะฮะไมโอซิส1แยกโฮโมโลกัสโครโมโซมไมโอซิส2แยกซิสเตอร์โครโมติดแค่นั้นเองนะฮะเนาะเอาดีๆนะเนี่ยจบแล้วการแบ่งเซลล์อะเนาะไมโอซิสง่ายจะตายไมโอซิสไมโทซิสเอาใหม่ไมโอซิส1แยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันแยกปะท้องโก2ตัวออกจากกันแต่ไมโอซิส2คือฉีกปะท้องโกตัวเดียวฉีกแบ่งครึ่งแค่นั้นเองนับโครโมโซมให้พี่หน่อยเซลล์ลูกที่ได้เป็นยังไงนะฮะเซลล์ลูกที่ได้เป็นยังไงนี่มี1นี่มี2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 อันนี้คือนัมเบอร์ของโครโมโซมนะฮะเนาะเซลล์แรกน้องสีแดงอันนี้1กี่โครโมโซมกี่ชุดชุดเดียว n เท่ากับกี่แท่ง2อันนี้โครโมโซม1 2กี่ชุดชุดเดียว n เท่ากับ2สีน้ำเงินลูกสีน้ำเงินสีน้ำเงินที่หนูเห็นตรงนี้มีโครโมโซมกี่ชุดชุดเดียวนะครับ1 2ห้องเดียวนะครับ n เท่ากับ2แท่งอันนี้ก็เหมือนกัน1 2ห้องเดียว n เท่ากับ2จบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยนะฮะถ้าเซลล์แม่เริ่มต้น 2n เท่ากับ4เซลล์ลูกแบ่งไมโอซิส2เสร็จจะได้โครโมโซม n เท่ากับ2ทันทีคือลดลงครึ่งหนึ่งและถ้าเริ่มต้นจากเซลล์แม่1เซลล์
จบด้วยเซลล์ลูกเนี่ยจะมีโครโมโซมทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะจะได้เซลล์ลูกอ่ะถ้าเริ่มต้นที่เซลล์แม่นะฮะเซลล์แม่เท่าไหร่ลูกเซลล์แม่1เซลล์เซลล์ลูกจะได้4เซลล์ทันทีโดยชุดจำนวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะแค่นั้นเองจบไมโอซิสไมโทซิสแล้วเก่งมากนะฮะเก่งมากสุดยอดนะฮะไมโอซิสมันมีขั้นหนึ่งที่สำคัญก็คือไมโอซิส1ไมโอซิส1เนี่ยจะมีโปรเฟส1ที่มีสิ่งที่เรียกว่า crossing overcrossing over คืออะไร crossing over คือโครโมโซมคู่เหมือนน้อง1กับ1นั่นเองแต่คนละสีเนี่ย1กับ1เนี่ยมาแลกชิ้นส่วนของโครโมโซมกัน1กับ1มาแลกชิ้นส่วนของโครโมโซมกันเราเรียกสิ่งนี้ว่า crossing over เราเรียกสิ่งนี้ว่า crossing over หลังจาก cross เสร็จเนี่ยสิ่งที่น้องได้คือจะได้โครโมโซมแบบนี้จบนี่คือ crossing over คือโครโมโซมคู่เหมือนมาแลกชิ้นส่วนของโครโมโซมกันนะฮะการที่โครโมโซมคู่เหมือนมาเข้าคู่กันน่ะน้องมันเหมือนมี4ซิสเตอร์โครโมติดถูกไหมมี4โครโมติดเพราะอีปลาท่องโกสีน้ำเงินก็นี่ไง1โครโมติด1โครโมติด1ตัน1ตันอีสีน้ำเงินเหมือนเป็นปลาท่องโก2ตันอีสีแดงก็เหมือนเป็นปลาท่องโก2ตันบางทีเขาจะเรียกแบบนี้ว่าเตตราดเตตราดคือ4นะฮะเพราะมันเหมือนมี4ตัน1ตัน2ตัน3ตัน4ตันใช่มั้ยฮะหรือเรียกว่าเตตราดก็ได้แล้วการเข้าคู่กันคู่แบบนี้คือใบคือ2บางทีเขาก็เรียกว่าใบวาเลนก็ได้เนี่ยหรอไหมฮะเนาะซึ่งกระบวนการที่เห็นเนี่ยการไขว้กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมแบบนี้เขาเรียกว่า crossing over นั่นเองนะฮะแลกชิ้นส่วนทำให้เกิดความหลากหลายนะฮะทางพันธุกรรมและนำไปสู่การแปรผันพันธุกรรมและเกิดวิวัฒนาการในที่สุดนะฮะนี่คือโปรเฟส1นี่คือโปรเฟส1ของไมโอซิส1จบน้องจบการแบ่งเซลล์ไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเลยเพราะฉะนั้นน้องลองไปดูข้อนี้เนาะลองไปดูข้อไหนอะการแบ่งเซลล์อยู่ทำไมเป็นการแบ่งเซลล์อ๋อเพราะว่าข้อนั้นมันเป็นการแบ่งเซลล์นะฮะเนาะโอเคเราลองไปดูข้อ11ข้อ11อยู่ที่หน้า10นะเป็นเรื่องการแบ่งเซลล์ลูกข้อ11อยู่ที่หน้า10เป็นเรื่องการแบ่งเซลล์นะฮะ30นาทีข้อ11ถามว่าเมื่อนักเรียนนะฮะศึกษาปฏิบัติการแบ่งเซลล์จากใบรากหอมนะฮะในระยะใดของการแบ่งเซลล์เป็นแบบไมโทซิสที่นักเรียนเห็นโครโมโซมมีการหดสั้นเข้าจนสามารถมองเห็นได้อันนี้ลองทำนะฮะข้อ11ข้อ11น้องตอบข้อเห็นโครโมโซมมีการขดสั้นนะฮะขดสั้นจนสามารถมองเห็นได้โครโมโซมเริ่มขดที่ระยะไหนเอาอันนี้เริ่มเห็นนะไม่ใช่ศึกษาโครโมโซมนะแต่เขาถามว่าเริ่มเห็นโครโมโซมหดสั้นนะฮะเริ่มเห็นโครโมตินหดเป็นแท่งโครโมโซมที่ระยะไหนคำตอบก็คือระยะโปรเฟสนั่นเองนะฮะโปรเฟสนั่นเองนะฮะโครโมโซมหดเริ่มหดเป็นแท่งที่ระยะโปรเฟสเริ่มหดเป็นแท่งที่ระยะโปรเฟสแต่หดโดยสมบูรณ์ที่ระยะเมตาเฟสนะฮะหดโดยสมบูรณ์ที่ระยะเมตาเฟสแค่นั้นเองนะฮะแต่ระยะโปรเฟสเส้นใยโครโมตินของน้องขดเป็นแท่งโครโมโซมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องศึกษาที่ระยะโปรเฟสน้องจะเห็นเป็นแท่งโครโมโซมแล้วแต่มันยังไม่แพ็คแน่นโดยสมบูรณ์เท่านั้นเองผ่านไหมฮะเนาะโอเคผ่านไปทีนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ก็ยังอยู่ในพันธุศาสตร์อยู่นะลูกมันพี่จะยกกลับไปกลับมานิดนึงนะลูกยกกลับไปกลับมานิดนึงนะไม่เป็นไรทีนี้น้องลองไปดูที่หน้า9นะฮะลองไปดูที่หน้า9อย่าหลับเด้ออย่าหลับเด้อเดี๋ยวเปิดหาให้อยู่เด้อลูกเด้ออย่าไปหลับอย่าไปหลับเดี๋ยวขอหาก่อนมันมีรูปโครโมโซมอยู่อ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปหน้า9นะฮะไปหน้า14ก่อนไปหน้า14ก่อนเป็นเรื่องเดียวกันโทษทีไปหน้า14ก่อนเป็นเรื่องเดียวกัน
นะไปหน้า14ก่อนเป็นเรื่องเดียวกันคำถามคือโครโมโซมของน้องเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคำถามคือโครโมโซมของน้องเกิดขึ้นได้อย่างไรน้องมีสารพันธุกรรมเป็น DNA อยู่เนี่ยอันนี้คือ DNA นี่คือ DNA DNA ของน้องเนี่ยมันเป็นประจุลบ DNA เป็นประจุลบจากฟอสเฟตเป็นลบจากฟอสเฟต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 สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอ DNA มันเป็นลบอะแล้ว DNA ของน้องมันอยู่ในนิวเคลียสน้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสถูกไหมฮะน้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสน้องคิดดูว่าลบกับลบถ้าน้องม้วนมันเข้ามาลบกับลบมันต้องดีดกันออกไปลบกับลบมันต้องดีดกันออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอย่างเราอย่างมนุษย์เนี่ย DNA มันเลยต้องไปหาโปรตีนที่มีประจุบวกมาพันกับ DNA ที่เป็นลบบวกกับลบมันจะดึงกันไม่ให้มันถูกดีดออกนึกออกมั้ยฮะเนาะอีโปรตีนที่เป็นบวกนั้นชื่อว่าฮิสโตนโปรตีนโปรตีนที่เป็นบวกนั้นอยู่ตรงนี้ลูกเนี่ยชื่อว่าฮิสโตนโปรตีนฮิสโตนโปรตีนจะเป็นประจุบวกบวกกับลบก็จะพันนะบวกกับลบก็จะพันเข้าไปเก็บไว้นะเข้าไปเก็บไว้ได้โดยไม่มีปัญหาเก็บไว้ในนิวเคลียสได้โดยไม่มีปัญหานะฮะพี่เขียนกระบวนการบ้าบอคอแตกอันนี้ไว้ให้หมดแล้วนะฮะแต่ว่าน้องไม่ต้องไปท่องหรอกแต่สิ่งที่พี่อยากจะบอกน้องก็คือDNA ของน้องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไร DNA ของน้องเนี่ยมันเกิดจากการมีลำดับเบสมาต่อกันนะฮะลำดับเบสมาต่อกัน A T C G ต่อกันเดี๋ยวค่อยไปดูว่า A T C G คืออะไรเดี๋ยวพี่จะลงรายละเอียดตรงนี้อีกเนาะต่อกันไปเรื่อยๆนะฮะ A T C G เนาะเรียงบางคนก็ A T T C U A อะไรก็ว่าไป U ไม่มีนะเพราะเป็น DNA นะเรียงกันไปแล้วแต่ว่าเรียงยังไงลำดับเบสนี้แหละลำดับเบสนี้แหละเป็นตัวกำหนดว่ายีนของน้องเนี่ยจะเป็นแบบไหนแต่ละคนเนี่ยถามว่าเก็บลักษณะทางพันธุกรรมผมตรงผมหยิกต่างๆไว้ยังไงเก็บไว้ในรูปของลำดับเบสบน DNA มาเรียงกันแบบต่างๆแล้วก็ได้ลำดับเบสแบบต่างๆที่จำเพาะของแต่ละคนนึกออกไหมฮะเนาะที่จำเพาะของแต่ละคนนะฮะแล้ว eDNA ของน้องเนี่ยนะฮะ eDNA ของน้องที่มีลำดับเบสที่มีลำดับเบสที่เราบอกว่าเป็นยีนของแต่ละคนเนี่ยนะฮะมันก็จะไปพันกับตัวโปรตีนที่เรียกว่าฮิสโตนโปรตีนจะไปพันกับโปรตีนที่เรียกว่าฮิสโตนโปรตีนแล้วก็ไปกระจุกกับโปรตีนนั่นนี่นู่นจนกลายเป็นแท่งโครโมโซมในที่สุดอันนี้คือการเกิดแท่งโครโมโซมของเรานะฮะมันก็จะไปแพ็ครวมตัวกันกับอะไรบ้าบอคอแตกตรงนี้ที่พี่พิมพ์ให้นั่นเองนึกออกไหมฮะเนาะอันนี้คือพี่เล่าให้ฟังนะฮะอันนี้คือพี่เล่าให้ฟังแต่ทีนี้พี่ก็เลยนำไปสู่การเรียนหน้า9ของน้องนะฮะทีนี้เปิดไปหน้า9ได้เลยนำไปสู่การเรียนหน้า9ของน้อง อันนี้เนี่ยพี่กำลังจะไปพูดถึง DNA ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่คือ DNA ของน้องนะฮะนี่คือ DNA ของน้องนี่คือ DNA ของน้องถามว่า DNA ของเราเนี่ย DNA ของเราเนี่ยมันเหมือนสร้อยไข่มุกพี่จะชอบเปรียบเทียบมันเป็นสร้อยไข่มุก DNA แต่ละเส้นของเราถ้าเรามาดูเส้นสีน้ำเงินเนี่ย DNA แต่ละเส้นของเรามันก็จะประกอบด้วยหน่วยย่อยของมันมันก็จะประกอบด้วยหน่วยย่อยของมันอันนี้หน้า9นะลูกอันนี้หน้า9หน่วยย่อยของ DNA ตรงนี้นะฮะหน่วยย่อยของ DNA ตรงนี้ถ้าพี่ขยายไปอีกหน่วยย่อยของ DNA ตรงนี้เราเรียกหน่วยย่อยตรงนี้ว่านิวคลีโอไทด์เราเรียกหน่วยย่อยของ DNA ว่านิวคลีโอไทด์ DNA จะเหมือนสร้อยไข่มุก DNA จะเหมือนสร้อยไข่มุกเราเรียกหน่วยย่อยของสร้อยไข่มุกหรือไข่มุกแต่ละเม็ดว่านิวคลีโอไทด์ทันพี่ไหมฮะสาย DNA ของน้องยาวเนี่ยเป็นเหมือนสร้อยไข่มุกหน่วยย่อยของ DNA ก็คือไข่มุกแต่ละเม็ดเนี่ยจะถูกเรียกว่านิวคลีโอไทด์เนาะ NUC
LE นะลูก O แล้วก็ทายนิวเคลียร์ทายทีนี้พี่จะไปดูลูกปัดแต่ละลูก DNA เหมือนสร้อยไข่มุกไข่มุกแต่ละเม็ดคือนิวเคลียร์ทายตอนนี้พี่จะไปดูนิวเคลียร์ทายหรือไข่มุกแต่ละเม็ดนี่คือไข่มุกแต่ละเม็ดไข่มุก1เม็ดจะประกอบด้วย3ส่วนลูกไข่มุก1เม็ดจะประกอบด้วย3ส่วนนะฮะไข่มุก1เม็ดจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกคือน้ำตาลส่วนแรกคือน้ำตาลนี่คือไข่มุก1เม็ดนะ DNA ของน้องคือสร้อยไข่มุกนี่คือไข่มุก1เม็ดที่จะไปร้อยเรียงกันเป็น DNA นะฮะหรือ RNA ก็แล้วแต่นะฮะนี่คือไข่มุก1เม็ดไข่มุก1เม็ดจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกคือน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยจะเป็นน้ำตาลคาร์บอน5อะตอมเราเรียกน้ำตาลคาร์บอน5อะตอมว่าน้ำตาลเพนโตสหันไหมลูกเราเรียกน้ำตาลคาร์บอน5อะตอมว่าน้ำตาลเพนโตสน้ำตาลเพนโตสเนี่ยจะประกอบด้วยคาร์บอน5อะตอมคาร์บอนตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4แล้วก็ตำแหน่งที่5นะฮะซึ่งลูกปัดของน้องเนี่ยมันจะมี2ประเภทคือ DNA หรือ RNA ก็ได้สิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่าง DNA กับ RNA ก็คือคาร์บอนที่ตำแหน่งที่2ของน้ำตาลคาร์บอนที่ตำแหน่งที่2ของน้ำตาลถ้าคาร์บอนที่ตำแหน่งที่2ของน้ำตาลเป็นไฮโดรเจนอย่างเดียวเป็นไฮโดรเจนอย่างเดียวตรงนี้เป็นไฮโดรเจนอย่างเดียวเราเรียกอันนี้ว่าดีออกซิไรโบสซึ่งดีออกซิไรโบสจะเป็นน้ำตาลของ DNAถ้าคาร์บอนตำแหน่งที่2เป็น OH อันนี้จะเรียกว่าไรโบสไรโบสจะเป็นน้ำตาลของ RNA ทำไมเรียกดีออกซิไรโบสดีแปลว่าดาวแปลว่าเอาเวนะฮะแปลว่าเอาออกแปลว่าไม่ดีออกซิคือออกซิเจนคือเอาออกซิเจนออกจากตรงนี้ปกติถ้าตรงนี้เป็น OH คือไรโบสถูกไหมฮะแต่ถ้าเอา O ออกเหลือแต่ H และเรียกดีออกซิไรโบสทันทีถ้าเป็นน้ำตาลไรโบสที่คาร์บอนตำแหน่งที่2ของน้ำตาลตรงนี้จะเป็น OH จะเป็นของ RNA แต่ถ้าเป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสที่คาร์บอนตำแหน่งที่2ตรงนี้จะไม่มีออกซิเจนและจะมีแค่ H อย่างเดียวจะเป็นน้ำตาลของ DNA แค่นั้นเองเห็นไหมฮะอันนี้คือส่วนแรกของลูกปัดนะลูกอันนี้คือส่วนแรกของลูกปัดนะส่วนแรกของลูกปัดคือน้ำตาลน้ำตาลของ DNA เรียกดีออกซิไรโบสตรงนี้ไม่มีออกซิเจนน้ำตาลของ RNA เรียกไรโบสตรงนี้มีออกซิเจนแค่นั้นเองนะฮะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2อันนี้คือคาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4แล้วก็ตำแหน่งที่5ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2แตกต่างกันและทีนี้ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลจะจับกับสิ่งที่เรียกว่าฟอสเฟตฟอสเฟตมีประจุเป็นลบนะฮะไม่ว่า DNA หรือ RNA ก็จับกับฟอสเฟตที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลจะจับกับสิ่งที่เรียกว่าไนโตรเจนัสเบสไนโตรเจนัสเบสนะฮะไนโตรเจนัสเบสหรือ N base นั่นเองไนโตรเจนัสเบสจะแบ่งออกเป็น2ประเภทไนโตรเจนัสเบสจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะฮะประเภทแรกเราเรียกว่าไพริมิดีนประเภทที่2เรียกว่าพิวรีนนะฮะประเภทแรกเรียกไพริมิดีนประเภทที่2เรียกว่าพิวรีนวิธีการจำของพี่เนาะอันนี้เคยสอนแล้วพิวรีนชื่อ2พยางค์ประกอบด้วยวง2วงพิวรีนชื่อ2พยางค์ประกอบด้วยวง2วงไพริมิดีนชื่อยาวกว่าแต่วงเล็กกว่าประกอบด้วยวงเพียงวงเดียวพิวรีนชื่อ2พยางค์ประกอบด้วยวง2วงไพริมิดีนชื่อยาวกว่าแต่วงเล็กกว่าประกอบด้วยวงเพียงวงเดียวเนี่ยมั้ยฮะพิวรีนพี่จะจำเป็นพิวรีนก๊าซใช่เปล่าพิวรีนก๊าซน้องก็ท่องไปเลยพิวรีนก๊าซเพราะพิวรีนก๊าซเนี่ยที่ประกอบด้วยวง2วงเนี่ยจะประกอบด้วยเบสชื่อกวานีนกับอะดีนีนก็เลยจำว่าก๊าไง G คือกวานีน A คืออะดีนีนนะฮะหันนะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวกว่าแต่วงเล็กกว่าเนี่ยถ้าเป็นของ DNA จะประกอบด้วยเบส C กับเบส T ถ้าเป็นของ RNA จะประกอบด้วยเบส C กับเบส U เบสไพริมิดีนเบสไพริมิดีนของ DNAจะเป็น C กับอะไรนะลูก C กับ T ถ้าเป็นของ
RNA จะเป็น C กับ U หันนะอันนี้คือข้อแตกต่างกันอันนี้เราพูดถึงลูกปัด1ลูกนะลูกปัด1ลูกจะประกอบด้วย3ส่วนจ้าลูกปัด1ลูกจะประกอบด้วย3ส่วนจ้าน้ำตาลไนโตรเจนัสเบสและฟอสเฟตเขียนให้แล้วนะฮะลูกปัด1ลูกเรียกว่านิวคลีโอไทด์ลูกปัด1ลูกเรียกว่านิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์จะประกอบด้วยน้ำตาลนะฮะเพนโทสนะฮะน้ำตาลเพนโทสประกอบด้วยไนโตรเจนัสเบสและประกอบด้วยฟอสเฟตนั่นเองนะฮะโดยไนโตรเจนัสเบสเนี่ยไนโตรเจนัสเบสจะประกอบด้วย2ประเภทพิวรีนกับไพริมิดีนพิวรีนชื่อ2พยางค์ประกอบด้วยวง2วงนะฮะพิวรีนชื่อ2พยางค์ประกอบด้วยวง2วงโครงสร้างมันนะฮะเนาะแต่ไพริมิดีนชื่อยาวกว่าแต่วงเล็กกว่าประกอบด้วยวงเพียงวงเดียวพิวรีนจำว่าพิวรีนก๊าซคือประกอบด้วยเบสG คือกวานีนและเบส A อะดีนีนไพริมิดีนถ้าเป็นของ DNA จะเป็น C กับ T ก็คือไซโตซีนกับไทมีนถ้าเป็น RNA จะเป็น C กับ U ก็คือไซโตซีนกับยูเรซิลแค่นั้นเองนะฮะอันนี้คือลูกปัด1ลูกนะฮะลูกปัด1ลูกที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องน่าจะทำข้อ9ได้แล้วลองทำข้อ9ให้พี่หน่อยนะให้เวลาแป๊บหนึ่งข้อ9เขาบอกว่าข้อสิ่งมีชีวิตนะฮะมี3พฤติกรรมเป็น DNA หรือ RNA ข้อใดต่อไปนี้เป็นความแตกต่างกันระหว่าง DNA และ RNA DNA ส่วนใหญ่เป็นสายคู่ RNA ส่วนใหญ่เป็นสายเดี่ยวแต่ไม่ใช่ว่าไม่มี DNA สายคู่ไม่ใช่ว่าไม่มี RNA สายคู่นะฮะไม่ใช่ว่ามีDNA ส่วนใหญ่เป็นสายคู่ RNA ส่วนใหญ่เป็นสายเดี่ยวแต่ DNA สายเดี่ยวก็มี RNA สายคู่ก็มีนะฮะเนาะข้อใดถูกต้องเขาถามข้อใดถูกต้องนะฮะข้อ1เขาบอกว่า DNA ประกอบด้วยน้ำตาลดีออกซิไรโบสนะฮะเราไล่เช็คอย่างนี้อันนี้ถูกต้อง DNA ประกอบด้วยน้ำตาลดีออกซิไรโบสถูกไหมนะฮะน้ำตาลน่ะลูกตรงคาร์บอนตำแหน่งที่2ไม่มีออกซิเจนจะเรียกว่าดีออกซิไรโบสเป็นน้ำตาลของ DNA นะฮะในขณะที่ RNA ประกอบด้วยน้ำตาลไรโบสถูกต้องข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างไรโบสและดีออกซิไรโบสคือหมู่ OHมากกว่า1อันนี้ถูกต้องและมากกว่าดีออกซิไรโบสซึ่งมีไฮโดรเจนติดอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2ของวงแหวนนี่ถูกต้องถูกไหมฮะอ่ะย้อนกลับไปนะฮะน้องไม่ต้องย้อนกลับไปนะน้องดูนะนี่คือน้ำตาลดีออกซิไรโบสของ DNA นี่คือน้ำตาลดีออกซิไรโบสของ DNA นี่คือน้ำตาลไรโบสของ RNA RNA มี OH อยู่ตรงนี้เราเรียกว่าหมู่ไฮดรอกซิลนะฮะRNA มี OH อยู่ตรงนี้แต่ DNA มีแค่ H แปลว่าอะไรไฮดรอกซิลของ DNA มันน้อยกว่าของ RNA อยู่1แน่นอนถูกไหมน้อยกว่า1แน่นอนเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ OH ไงเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ OH เพราะฉะนั้น OH ของ DNA จะน้อยกว่าของ RNA เพราะตรงนี้ของ DNA ไม่ใช่ OH นะเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกเลยนะอันนี้ถูกเลยและที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นั้นนู่นที่บรรยายไปก็ถูกนะเพราะฉะนั้นข้อ1เอาข้อ1เอา1เอา1เอาไม่ช่วยอะไรไปเลยนะฮะเนาะข้อ2 DNA เป็นโมเลกุลที่มี2สายเป็นเกลียวคู่ในขณะที่ DNA ในขณะที่ RNA เป็นสายเดี่ยวอันนี้ก็ถูกนะฮะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันไม่ใช่ทั้งหมดนะพี่บอกแล้วว่า DNA ส่วนใหญ่เป็นสายคู่ถูกไหม DNA ส่วนใหญ่เป็นสายคู่ DNA เป็นเกลียวคู่อย่างนี้ค่ะ DNA ส่วนใหญ่เป็นสายคู่นี่ส่วน RNA จะเป็นสายเดียวอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่นะอันนี้น่าจะถูกนะอันนี้น่าจะถูกนะแต่ไวรัสเนี่ยมีทั้งไวรัสที่เป็น DNA สายเดียว DNA สายคู่ RNA สายเดียว RNA สายคู่นะเนื้อไหมฮะมันไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นดูก่อนเช็คก่อนนะฮะอุ๊ยมีแบบ1กับ3กับ1 2 3นะเออเอาไงอ่ะเนาะข้อ3นะฮะ DNA ใช้เบสอะดีนีนไทมีนไซโตซีนนะเดี๋ยวเรามาดู DNA ใช้เบส A T C G ถูกต้อง RNA ใช้เบส A U C G ถูกต้องนะฮะโดยยูเรซิลแตกต่างจากไทมีนตรงที่วงแหวนไม่มีกลุ่มเมทิลหรือ CS3 อันนี้ยากชิบหายไวป่วงเลยนะยากชิบหายไว้ป่วงเลยคือเราไม่รู้ว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงเพราะพี่ไม่ได้ให้จำนะฮะถูกไหมล่ะเอาเราลองไปดูนะฮะเราลองไปดูว่า
เมทิลนะฮะของยูเรซิลกับไทมีนเป็นอย่างไรตรงวงแหวนเนี่ยถ้าเป็นยูเรซิลแต่ต่างจากไทมีนตรงที่วงแหวนไม่มีกลุ่มเมทิลเราไปดูนี่ยูเรซิลนี่ยูเรซิลนี่ไทมีนเมทิลคืออันนี้ลูก CH3 ถูกไหมฮะยูเรซิลไม่มี CH3 มาเกาะแต่ไทมีนมี CH3 มาเกาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแน่นอนข้อนี้ถูกแน่นอนทันไหมนะน้องว่าอันนี้พี่จะเฉลยอะไร เพราะว่าข้อ2เนี่ยพี่บอกแล้วนะว่า most of DNA เป็นเกลียวคู่แต่ RNA เป็นสายเดี่ยวส่วนใหญ่นะฮะเนาะเพราะฉะนั้นพี่ตอบข้อ4เลยนะฮะแต่ถ้าเรียนลึกไปเนี่ยน้องจะรู้ว่า DNA มีทั้งสายเดี่ยวสายคู่นะ RNA มีทั้งสายเดี่ยวสายคู่นะนึกออกไหมฮะข้อสอบสามัญยังเคยออกเลยให้ดูว่าไวรัสเนี่ยมี DNA สายเดี่ยวมี DNA สายคู่ RNA สายเดี่ยว RNA สายคู่นะแต่นี้พี่รู้สึกว่าเขาวัดพื้นฐานความรู้ทางชีววิทยานึกออกไหมฮะก็เลยตอบไปแบบข้อ4เลยว่าส่วนใหญ่ DNA เป็นสายคู่ RNA เป็นสายเดี่ยวทันไหมเนาะก็เลยตอบข้อ4นั่นเองนะฮะเนาะแต่น้องอย่าลืมนะว่าถ้าที่อื่นเฉลยว่าข้อ2ผิดก็ผิดแต่น้องมีความรู้แล้วไงนึกออกไหมฮะเอาความรู้ไปใช้นะลูกแต่ข้อนี้เฉลยอะไรก็แล้วแต่ว่าดุลพินิจของคนเฉลยด้วยนะฮะแต่พี่ให้ความรู้ไปแล้วนึกออกไหมฮะเนาะเออก็เลยตอบข้อนี้นะคะเนาะเออทันนะเนาะข้อนี้ถามพี่ว่ายากไหมอ่ะยากยากตรงไหนยากตรงช้อยข้อ3คือเราต้องไปจำโครงสร้างของยูเรซิลกับไทมีนเลยนึกออกไหมฮะเนาะแต่ยูเรซิลกับไทมีนน่าดูนะเพราะว่าของ DNA น้องลองคิดดูนะ DNA มันมี A T C G แต่ของ RNA มันจะเป็น A U C G สิ่งที่มันต่างกันของ DNA กับ RNA คือไทมีนกับยูเรซิลถูกไหมฮะถ้าเป็น DNA จะเป็นไทมีนถ้าเป็น RNA จะเป็นยูเรซิลเพราะฉะนั้นไทมีนกับยูเรซิลน่าดูโครงสร้างอยู่แต่ก็ไม่ต้องไปจำถึงขั้นเขียนเป็นนะแต่ให้รู้ว่ามันแตกต่างกันอยู่บริเวณไหนนะฮะการมีหมู่เมทิลหรือ CH3 ไปเกาะนั่นเองเนาะจบเสียงแหบเสียงแห้งอดทนหน่อยนะยังได้อยู่นะไม่ได้อดทนหน่อยอดทนหน่อยทีนี้การกลายพันธุ์ข้อ12เดี๋ยวนะขอไปดูข้อ12ก่อนแล้วกันนะฮะการกลายพันธุ์นะฮะการกลายพันธุ์เอ๊ะทำไมกระโดดไปกระโดดมาแล้วกันเดี๋ยวพักจากพันธุศาสตร์นิดนึงแล้วกันไปดูอย่างอื่นหน่อยเนาะน้องหลายคนไม่ชอบพันธุศาสตร์เนาะข้อ7ข้อ7ข้อ7เนี่ยจะเป็นเฉลยไปเลยนะฮะแต่ว่าให้ตารางการหายใจระบบหายใจมาอยู่ระบบร่างกายเนี่ยถ้าเวลาเหลือน้อยอ่ะหนูจะเก็บไม่ทันพี่ย้ำอีกทีนะเน็ตแซดถ้ารอบนี้คะแนนไม่ชอบไม่เป็นที่พอใจจะสอบอีกอ่ะเก็บม.4 เทอม 1 ม.4 เทอม 2 แล้วม.5 เทอม 1 ก่อนให้หมดเลยนึกออกไหมฮะระบบร่างกายมันเยอะแล้วก็ในเน็ตแซดไม่ได้ออกเยอะถ้าใครจะใช้เน็ตแซดนะนึกออกไหมฮะเนาะข้อ7นะฮะข้อ7บอกว่าข้อใดต่อไปนี้อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิตได้ดีที่สุดอันไหนตอบดีที่สุดนะฮะเนาะข้อ1เขาบอกว่าพืชรับออกซิเจนนะฮะและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้องพืชน่ะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปตรึงแล้วถุยออกซิเจนออกมาข้อนี้ผิดแล้วอาศัยพื้นฐานป.4ก็ตอบได้ถูกเปล่าเนาะเนาะป.4บอกว่าพืชเอาคาร์บอนไซด์ไปสร้างออกซิเจนนะฮะแต่จริงๆเนี่ยพอเราเรียนลึกไปเรารู้ว่ามันถุยออกซิเจนมันไม่ได้แบบปล่อยออกมาแบบเต็มใจนะถุยทิ้งเนาะข้อ2บอกว่าสัตว์รับคาร์บอนไดออกไซด์และหายใจออกซิเจนอะไรปะข้อ2ว่าไงนะสัตว์รับคาร์บอนไดออกไซด์และให้ออกซิเจนขณะหายใจน้องสัตว์รับออกซิเจนและให้คาร์บอนไดออกไซด์ปยอ.อันนี้นึกออกไหมจดปยอ.หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนึกออกไหมล่ะสัตว์รับออกซิเจนปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างหายใจนี่ถูกตอบข้อ3เลยการแลกเปลี่ยนก๊าซจริงเกิดในเกิดขึ้นเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่มีปอดไม่ถูกนะฮะปลาใช้เหงือกถ้าอยู่ในน้ำตอบเหงือกเลยอยู่ในน้ำตอบเหงือกเลยโอ้ยข้อสอบข้อ7ทับปัญญาอ่อนลูกนึกออกไหมนึกออกไหมแค่มีสติไม่ปัญญาอ่อนหรอกขอบคุณอาจารย์นะคะที่ออกข้อสอบแบบนี้เนาะเราชอบนึกออกไหมล่ะอย่าไปนี่ข้อสอบดีข้อสอบดีน้องดูนะถ้าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอะไรพวกนี้มันแลกเปลี่ยนก๊าซโดยใช้ผิวลำตัวเลยนะฮะน้องไปดูเอานะพี่ใส่มาให้แล้วนะเนาะ
Annelids นะ Annelids เนี่ย Annelids คือพวกหนอนปล้องไส้เดือนดินใช้ผิวลำตัวแม่เพียงอยู่ในน้ำใช้เหงือกแม่เพียงเนี่ยตัวมันจะคล้ายตะขาบนะแค่คล้ายนะแต่ไม่ใช่ตะขาบนะลอยอยู่ในน้ำฮะอันนี้จะใช้เหงือกอยู่ในน้ำตอบเหงือกเลยอยู่ในน้ำตอบเหงือกเลยเนาะแมลงใช้ท่อลมท่อลมเนี่ยต่อท่อเข้าไปหาเซลล์เลยโดยตรงขอไม่ลงรายละเอียดนะฮะแมลงเลยตัวเล็กนะฮะเนาะแมงมุมใช้ปอดที่เรียกว่าแผงปอดบุกรังนะฮะเนาะคาเทเชียนปูกุ้งกั้งอยู่ในน้ำตอบเหงือกไปเลยปูกุ้งกั้งอยู่ในน้ำตอบเหงือกไปเลยหอยนะฮะหอยถ้าอยู่บนบกใช้ปอดนะฮะเนาะถ้าอยู่ในน้ำตอบเหงือกไปเลยหอยและคณะนะฮะเอ็กซ์ไคโนเดิร์มดาวทะเลเม่นทะเลอีแปะทะเลเนี่ยอยู่ในน้ำตอบเหงือกไปเลยนะแต่ในปริงทะเลจะใช้ respiratory treeนะจะใช้ respiratory tree นะจำได้บ้างไม่ได้บ้างช่างมันนะอันนี้นะแต่อยู่ในน้ำตอบเหงือกไปก่อนเซฟๆเห็นไหมฮะแค่รู้ว่าใครใช้ท่อลมแมลงใครใช้เหงือกใครใช้ปอดแค่นี้พี่ว่าสำหรับเน็ตแซดพอแล้วเนี่ยออกไหมฮะเนาะปลานะฮะปลาเนี่ยมีทั้งใช้ปอดแล้วก็ใช้เหงือกปลาจะใช้เหงือกเป็นหลักนะปลาใช้เหงือกเป็นหลักนะแอมฟิเบียนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยตอนเป็นตัวอ่อนใช้เหงือกเพราะว่ามันอยู่ในน้ำไงกบแบบนี้นะฮะกบนะฮะเนาะบ้านเราเรียกฮวกอะนะชาวเน็ตแซดต้องเรียกฮวกอยู่แล้วใช่ป่าวนะฮะตัวเต็มวัยจะใช้ปอดและผิวหนังนะฮะเนาะเออบางชนิดเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นสแลมเดอร์นะฮะเนาะเป็นสัตว์อีสานเนี่ยสแลมเดอร์นี่นะใช้เหงือกตลอดชีวิตนะฮะเรปไทล์สัตว์เลื้อยคลานใช้ปอดนกใช้ปอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมใช้ปอดจบไปตารางนี้ก็ไปดูไม่ต้องไปท่องขนาดนั้นหรอกดูผิวๆก็ทำได้เนี่ยหมายหาระบบร่างกายอ่ะนะฮะเนาะโอเคจบไปนะฮะโอเคจบไปเนาะน้องเรามาดูข้อ8ข้อ8เนี่ยเป็นสังเคราะห์แสงแต่ไม่ได้ใช้ความรู้สังเคราะห์แสงขนาดนั้นนะฮะไม่ได้ใช้ความรู้สังเคราะห์แสงขนาดนั้นนะน้องลองดูนะเขาบอกว่าจากกราฟข้างต้นแสดงปริมาณ ATP และ ADPH ที่ได้มาจากการทดลองคอโรพาร์ทที่มีการให้แสงและหลังจากนั้นมีการใส่ยาฆ่าวัชพืชหากใช้หลักฐานจากกราฟข้างต้นข้อใดสามารถสรุปผลของยาฆ่าวัชพืชต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะฮะเนาะน้องลองมาดูนะน้องลองมาดูนะอันนี้คือกราฟ ATP เว้ยให้แสงปุ๊บ ATP มีการสร้าง ATP เกิดขึ้นบับ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 เลยให้แสงปุ๊บมีการสร้าง NADPH เกิดขึ้นบับ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 เลยเนาะแต่พอให้ยาฆ่าหญ้าเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะให้ยาฆ่าหญ้าปุ๊บ ATP ให้ยาฆ่าหญ้าตรงนี้นะแต่ ATP ก็ยังสร้างคงที่นะเห็นมั้ยฮะให้ยาฆ่าหญ้าปุ๊บ ATP ก็ยังสร้างคงที่นะแต่ให้ยาฆ่าหญ้าปุ๊บ NADPH สร้างได้น้อยเลยอันนี้ไม่ต้องมีความรู้สังเคราะห์แสงถามว่ารู้ข้อมูลดูจากข้อมูลที่ให้เนี่ยสามารถทำข้อสอบได้หรือเปล่าลองไปดูนะฮะเห็นมั้ยฮะแต่กราฟเนี่ยเป็นกราฟ ATP กับกราฟ NADPHสังเคราะห์แสงถ้าน้องจะเรียนน้องเข้าไปในช่อง BPN ออนไลน์เลยช่อง YouTube อ่ะมีสรุปพืชทั้งบททั้งเล่มสรุปสังเคราะห์แสงทั้งหมดทั้งมวลด้วยไปเรียนได้เลยนึกออกมั้ยฮะนึกออกมั้ยฮะไปเรียนได้นะสังเคราะห์แสงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ได้สอนแต่ว่าดูตรงนี้น้องเห็นว่าให้ยาฆ่าหญ้าปุ๊บ ATP ยังสร้างได้อยู่นะฮะ ATP ยังสร้างได้อยู่แต่ให้ยาฆ่าหญ้าปุ๊บ NADPH สร้างไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นยาฆ่าหญ้ามีผลต่อการผลิต NADPH แน่นอนทำไหมล่ะทำไหมล่ะเราไปดูมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของโปรตอนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของฮอโลพาร์ตไม่รู้สมมุติไม่ได้เรียนสังเคราะห์แสงมาเลยอ่ะกูไม่รู้ เออแต่เรามาดูมีการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของ NADP บวกรีดักชันลดรับรีดักชันคำว่ารีดักชันคือรับอิเล็กตรอนถูกเปล่าถ้า NADP บวกรับอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนเป็น NADPHNADP บวกรับอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนเป็น NADPH ฮะเนี่ยเหรอไหมฮะเนี่ยเหรอไหมฮะเออข้อ2นะบอกว่ามันมีการยับยั้งการสร้าง NADPH นี่พี่แปลเป็นภาษาคนนึกออกไหมล่ะแต่อันนี้ก็ภาษาคนนะแต่ว่าสมมติว่าน้องแบบเราแต่มันต้องรู้พื้นฐานเคมีมาด้วยอ่ะเนี่ยเหรอไหมล่ะเนาะลดรับอู้บอกว่าลดรับ reduction นะลดอะไรรับอะไรก็ค่อยว่ากันแต่รับอิเล็กตรอนแหละเออเรียกปฏิกิริยารับอิเล็กตรอนว่า reduction oxidation คือปฏิกิริยาจ่ายอิเล็กตรอนลูกจ่ายอิเล็กตรอนออก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  oxidation ลูกเนาะทันไหมออก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 อุ้ยหลายออกแล้วนี่แต่อุ้ย NADH NADH คืออะไร NADH จ่ายอิเล็กตรอนปุ๊บกลายเป็น
NAD บวกไม่ใช่สิถามหน่อยว่าอันนี้เราพูดถึง NADH หรือ NADPH NADPH ไม่ใช่ NADH อันนี้เนี่ยไม่มีความรู้เลยแต่ว่าดูดินี่ NADPH นี่ NADH นี่กลายผิดไปเลยนึกออกไหมเออเนาะมีการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอันนี้คือจ่ายอิเล็กตรอนจ่ายปุ๊บมันจะได้เป็น NADP บวกบวกอิเล็กตรอนใช่ป่ะน้องถ้ารับอิเล็กตรอน NAD P บวกรับอิเล็กตรอนจะกลายเป็น NAD PH กระบวนการรีดักชันของ NAD P บวกคือสร้าง NAD PH นั่นเองใช่ป่ะกระบวนการออกซิเดชันของ NAD PH คือจ่ายอิเล็กตรอนกลายเป็น NAD P บวกนั่นเองมันย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาอยู่เพราะฉะนั้นขอสรุปให้ตรงนี้นิดนึงขอสรุปให้ตรงนี้นิดนึงจาก NADP บวกเปลี่ยนเป็น NADPH เนี่ยถ้า NADP บวกรับอิเล็กตรอนเราเรียกปฏิกิริยารับอิเล็กตรอนว่า reduction ถูกไหมส่วน NADPH จากอิเล็กตรอนเปลี่ยนกลับไปเป็น NADP บวกจะเรียกว่า oxidation จบเลยเราก็ไม่รู้อุ๊ยตายแล้วอ่านโจทย์ปุ๊บอุ๊ยด่าตัวเองอีหอยหลอดยังไม่เรียนสังข้อแสงเลยทำไม่ได้ดูก่อนมันทำได้นะฮะได้ไหมฮะเออแล้วก็ไปเช็คไว้ตายหาแล้ว reduction oxidation ไม่รู้เลยอ่ะก็จดไปได้ไหมอุตส่าห์อุ๊ยอุ๊ยไม่ยากยากนะแต่ว่าโอ้ตอบข้อไหนเอาตอบข้อไหนคือยาฆ่าหญ้ามีผลอะไรอ่ะน้องบอกพี่ก่อนยาฆ่าหญ้ามีผลต่อการสร้าง ATP ไหมไม่ยาฆ่าหญ้ามีผลต่อการสร้าง NADPH ถูกไหมฮะเพราะว่าให้ปุ๊บ NADPH ลดเลยแล้วข้อไหนคือการสร้าง NADPH ลูกคำตอบคือข้อ2จบเลยทันไหมแดนทันไหมทันไหมจบข้อ3มีตัดทิ้งไปเลยข้อ1ไม่รู้ข้อ1พี่ไม่สอนนะแต่พี่ทำในแบบที่พี่ไม่รู้แต่ถ้าน้องจะเรียนการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบสรุปน้องเซิร์ชเลยนะ BPN ออนไลน์นะสรุปพืชทั้งบทของพืชควรไปเรียนนะพืชทั้งบทนะที่สรุปอะนะฮะเนาะเพราะว่ามันเน็ตแซดออกพืชเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวม้วนนี้เดี๋ยวพี่จะหยุดตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพัก5นาทีแล้วต่อม้วนถัดไปน้องต้องต่อเลยนะเออนะฮะโอเคนะโอเค